กรรชัยถึงร้องอุ๊ยอาจารย์แมนเขียนชื่อให้ดูคนดังคนในวงการนักการเมืองทำพิธีเป่าบวบกรรชัยถึงร้องอุ๊ยอาจารย์แมนเขียนชื่อให้ดูคนดังคนในวงการนักการเมืองทำพิธีเป่าบวบเขียนกันจะจัดกลางรายการโหนกระแสก่อนต้องฉีกกระดาษทิ้งเป็นกระแสขึ้นมาเมื่อมีคลิปและภาพอาจารย์แมนกำลังทำพิธีลงนะดากทองให้หญิงสาวคนหนึ่งก่อนตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักก่อนอาจารย์แมนเปิดใจถึงการทำพิธีลงนะในที่ลับว่าพิธีที่อาจารย์ทำเป็นศาสตร์ของแต่ละอาจารย์ที่ศึกษาและคิดค้นขึ้นมาอย่างศาสตร์ของอาจารย์เป็นศาสตร์ที่เก่าแก่และมีมานานแล้วแต่เอามาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยกรณีที่ใช้ลิ้นแตะปากเป่าก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งของสำนักตนเองถ้าหากว่าหลังจากนี้มีหน่วยงานที่อยากจะมาตรวจสอบอาจารย์ยินดีให้ตรวจสอบและมองว่าอนาคตก็จะไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการอะไรแต่จะตั้งใจทำดีกว่าเดิมล่าสุดรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยพิธีกรดังหนุ่มกรรชัยเชิญอาจารย์แมนลงนะดากทองมาออกรายการเพื่อเปิดใจถึงประเด็นต่างๆโดยช่วงหนึ่งอาจารย์เปิดใจถึงประเด็นที่มีดารานักแสดงและนักการเมืองเคยมาร่วมทำพิธีคนที่มาทำพิธีมีหลากหลายทุกวงการทั้งคนในวงการบันเทิงดารานักแสดงและนักการเมืองก่อนหนุ่มกรรชัยจะให้อาจารย์แมนเขียนชื่อคนดังที่เคยมาให้ทำพิธีด้วยอาจารย์แมนกล่าวว่าเป็นผู้ชายในวงการบันเทิงมาให้ทำพิธีเป่าจู๋มีทั้งนักร้องนักแหล่เจ้าของวงก็มีจากนั้นอาจารย์แมนยังเขียนชื่อนักการเมืองที่ให้ทำพิธีด้วยเมื่ออาจารย์แมนเขียนชื่อให้เสร็จหนุ่มกรรชัยถึงกับอุทานดังขึ้นว่าจริงเหรอพร้อมทำหน้าตกใจก่อนหนุ่มกรรชัยจะฉีกกระดาษที่อาจารย์แมนเขียนชื่อคนดังที่เคยทำพิธีทิ้งอ่านข่าวอาจารย์แมนเปิดใจลงนะในที่ลับไม่ใช่คอนเทนต์คนดังคนในวงการบันเทิงก็ทำด้วยอ่านข่าววิจารณ์ยับทำพิธีลงนะดากทองอาจารย์จัดเต็มทั้งเป่าทั้งเลียดูแล้วขมคออ่านข่าวอาจารย์แมนชี้ลงนะดากทองเป็นศาสตร์เก่าแก่อย่างหนึ่งเผยสิทธิ์บางคนขอให้ทำมากกว่านี้4 สส.ก้าวไกลลาออกกรรมทะแลนบริดโวยเร่งรัดอนุมัติรายงานลั่นไม่ขอเป็นตรายาง4 สส.ก้าวไกลลาออกกมธ.แลนบริดโวยเร่งรัดอนุมัติรายงานศึกษาทั้งที่ข้อมูลมีปัญหาด้านสิริกัญญาลั่นไม่ขอเป็นตรายางเมื่อวันที่12 มกราคม 2567 ที่รัฐสภานางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อนายจุลพงษ์อยู่เกตสสบัญชีรายชื่อนายสุพนัสมีนชัยนันท์สสกทม.พรรคก้าวไกลและรองศาสตราจารย์สมพงษ์สิริโสพลสินในฐานะคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนบริดจ์ในสัดส่วนพรรคก้าวไกลแถลงภายหลังการประชุมกมธ.โครงการแลนบริดจ์โดยนายจุลพงษ์กล่าวว่าสส.พรรคก้าวไกลที่เป็นกมธ.โครงการแลนบริดจ์ได้ทักท้วงถึงความไม่สมบูรณ์ของรายงานและความจำเป็นที่กมธ.ต้องได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมจากสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสนข.กระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบศึกษาโครงการก่อนที่กมธ.จะพิจารณาอนุมัติรายงานผลการศึกษาได้เช่นคำถามเรื่องท่อส่งน้ำมันที่ไม่มีความชัดเจนการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาสภาพแวดล้อมซึ่งอาจขัดกับมติคณะรัฐมนตรีที่เคยมีมาก่อนหน้านี้และเรื่องความน่าเชื่อถือในการประเมินความต้องการของบริษัทเดินเรือที่จะมาใช้โครงการแลนบริดจ์เรื่องการประเมินสินค้าที่จะมาใช้โครงการซึ่งตนมองว่ามีความเกินจริง รวมถึงเรื่องการประเมินความแออัดของการเดินเรือในช่องแคบมะละกาและท่าเรือสิงคโปร์ก็ยังมีข้อสงสัยมากในกรณีการประหยัดต้นทุนการขนส่งเมื่อเทียบกับการเดินเรือผ่านช่องแคบมะละกาก็ยังไม่ชัดเจนรวมทั้งไม่สามารถให้ตัวเลขทางการเงินที่สมเหตุผลในการคำนวณผลตอบแทนทางการเงินและทางเศรษฐกิจได้นอกจากนี้บทสรุปของรายงานการศึกษาโครงการที่สนข.เคยทำยังขัดแย้งกับบทสรุปของรายงานการศึกษาของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสช.ที่ได้ว่าจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำการศึกษามีผลสรุปว่าโครงการแลนบริดจ์ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในขณะที่ผลการศึกษาของโครงการผลตอบแทนการลงทุนสูงถึง 17% อาจทำให้นายกรัฐมนตรีสื่อข้อมูลผิดกับนักลงทุนต่างประเทศในระยะ 2-3 ปีนี้รัฐบาลได้ใช้งบประมาณถึงกว่า 68 ล้านบาทในการศึกษาแต่จนถึงวันนี้โครงการก็ยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นวันนี้กมธ.จากพรรคก้าวไกลทั้งหมด4คนจึงขอถอนตัวและลาออกจากกมธ.ดังกล่าวโดยให้มีผลทันทีประกอบด้วยตนนางสาวสิริกัญญานายสุพนัสและนายประเสริฐพงษ์สอนนุวัฒน์สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนายจุลพงษ์กล่าวด้านนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าในการประชุมได้มีการซักถามค้างอยู่จากวันที่ 22 ธันวาคม 2566 กับทางสนข.และที่ปรึกษาที่จัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการซึ่งยังคงถกเถียงกันในหลายประเด็นเพื่อจะได้ข้อสรุปว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยอย่างไรและโครงการนี้จะมีความคุ้มค่ามากแค่ไหนวันนี้ทางผู้ชี้แจงตอบคำถามไปได้คำถามเดียวคือกรณีสินค้าเทกองทางประธานกมธ.ก็สั่งปิดประชุมเรื่องนี้ตนมองว่ามีปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมครั้งที่แล้วที่บอกไว้ชัดเจนว่าจะต้องให้ทางหน่วยงานตอบคำถามจนสิ้นสงสัยแต่วันนี้กลายเป็นว่าเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาตัวรายงานซึ่งหมายความว่าเป็นครั้งสุดท้ายทั้งที่คำตอบหลายข้อยังไม่ครบถ้วนตนได้ร้องขอให้เชิญหน่วยงานเช่นสนข.แต่ประธานก็ไม่ได้เชิญกลับพยายามลงมติเพื่อรับรองตัวรายงานจึงเป็นเหตุให้พรรคก้าวไกลขอไม่เป็นตรายางในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติตัวรายงานฉบับนี้เนื่องจากยังไม่มีการส่งข้อมูลมาให้พิจารณาและยังไม่มีการขอขยายอายุของกมธ.ชุดนี้ออกไปเพื่อให้มีการพิจารณาอย่างต่อเนื่องนางสาวสิริกัญญากล่าวด้านรองศาสตราจารย์สมพงษ์กล่าวว่าข้อมูลที่เป็นประเด็นสำคัญคือข้อมูลสินค้าถ่ายลำ transshipment ซึ่งก็คือสินค้าต่างประเทศเพราะความคุ้มค่าของโครงการนี้เป้าหมายหลักคือสินค้าถ่ายลำประมาณ 78% เป้าหมายที่2คือการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ซึ่งเราเห็นด้วยว่าต้องทำและเร่งทำแต่ด้วยประมาณการเช่นนี้เท่ากับชะตากรรมของโครงการนี้ขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ของปริมาณสินค้าถ่ายลำที่จนถึงตอนนี้ยังขาดความชัดเจนว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีโอกาสเข้ามาชี้แจงขณะที่นายสุพนัสกล่าวว่าเจตนารมณ์หลักของเราทุกคนคือหาคำตอบให้พี่น้องประชาชนว่าจริงๆแล้วโครงการแลนบริดจ์จะกำไรหรือขาดทุนจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยได้หรือไม่แต่สิ่งที่พยายามทำร่วม90วันยังหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมรายงานของสสช.จึงแตกต่างจากรายงานของสนข.และข้อมูลหลายอย่างที่อยู่ในรายงานที่มีการลงมติเห็นชอบก็ยังใช้ข้อมูลของสนข.เกือบทั้งหมดโดยไม่มีเหตุผลว่าทำไมถึงตัดข้อมูลของสสช.ทิ้งในฐานะกมธ.ซึ่งเป็นผู้ศึกษาเราไม่ควรเลือกว่าจะหยิบหรือไม่หยิบข้อมูลไหนมาใช้เพราะหน้าที่ของเราคือนำข้อมูลทั้งหมดใส่ในรายงานอย่างรอบด้านแต่ผลสรุปที่ออกมาอาจเรียกได้ว่าเป็นการแทนหวยว่าเราหยิบข้อมูลของสนข. เป็นตัวตั้งเมื่อเป็นแบบนี้เชื่อว่าจะสร้างความเสียหายแก่ประเทศเพราะเรากำลังนำข้อมูลด้านเดียวจากหน่วยงานราชการไปขายต่างประเทศถ้าต่างประเทศย้อนกลับมาว่าศึกษาแล้วไม่คุ้มทุนนั่นหมายความว่าประสิทธิภาพในการศึกษาทำวิจัยของรัฐบาลไทยแย่หรือไม่หรือรัฐบาลไทยกำลังไปหลอกให้ต่างชาติมาลงทุนนี่เป็นเหตุผลว่าถ้ารายงานออกมาเป็นแบบนี้เราใช้กลโกบมท.หรือสภาเป็นตรายางจะสร้างความเสียหายต่อผมในฐานะผู้ศึกษาและเสียหายต่อรัฐสภารวมถึงผู้ที่นำข้อมูลเหล่านี้ไปอ้างอิงเพื่อเชื้อเชิญต่างประเทศมาลงทุนนายสุพนัสกล่าวนายสุพนัสกล่าวว่ายืนยันว่าเราไม่ได้ขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้แต่หน้าที่ของกมท.ในรอบนี้คือศึกษาเฉพาะตัวโครงการแลนบริดจ์ถ้าโครงการจะขาดทุนแต่สร้างผลประโยชน์ให้เศรษฐกิจภาคใต้ในอนาคตรัฐบาลก็ต้องชี้แจงว่าทำอย่างไรแต่ณเวลานี้ข้อมูลตัวเลขที่ตนขอไปตั้งแต่วันแรกก็ยังไม่ได้รับหน่วยงานสสช.กับสนข.ก็ยังไม่มีการคุยกัน